สวัสดีครับพบกับรายการกิจขยี้ข่าวกับผมนะครับกิจพลเดชวิสัยครับเอาอีกแล้วเกิดขึ้นอีกแล้วการทำร้ายร่างกายกันในโรงเรียนดีนะไม่มีการตายเกิดขึ้นแล้วก็ไม่โดนข่มขืนเรื่องของเรื่องคือโรงเรียนแห่งหนึ่งนะเว้นวันหยุดคุณครูสาวก็ต้องไปเข้าเวรคุณครูอัชราพรไปเข้าเวรคนเดียวทั้งโรงเรียนมีคุณครูอยู่คนเดียวเข้าเวรเพื่อที่จะดูความเรียบร้อยของโรงเรียนดูไม่ให้มีใครมาขโมยมางัดแงะโรงเรียนนะอยู่คนเดียวแล้วปรากฏว่ามีไอ้นิรันดร์เนี่ยมันถือมีดแล้วก็ถือพกปืนไปหาคุณครูอัชราพรฮะแล้วก็น่าจะไปข่มขืนแหละก็ไปเจอคุณครูอัชราพรก็แย่งมีดแล้วก็ไม่ให้เข้ามาไม่ให้เข้ามาแล้วเป็นผู้หญิงอ่ะถือมีดถือไม่ต่อสู้ไม่เป็นหรอกก็สู้มันไม่ได้มันก็เข้าประกบแย่งมีดคืนแล้วก็กระทืบทั้งเตะทั้งต่อยล้มลงไปแล้วยังลากอีกมันคงจะลากไปข่มขืนแหละไม่รู้จะลากไปทำเหี้ยต้นตีนอะไรลากอีกแล้วก็เตะเขาอีกครูนี่น่วมไปทั้งตัวเลยตอนนี้ก็บาดเจ็บนะบาดเจ็บน่าจะสาหัสอยู่ที่โรงพยาบาล ปรากฏว่าโชคดีมีเด็กมาโรงเรียนพอดีมาเห็นเข้าแล้วก็รีบไปบอกครูผู้ชายครูผู้ชายก็รีบกระจายข่าวแล้วก็มีคนมาไม่รู้ใครขับรถมามาช่วยครูแล้วคุณครูก็ขึ้นรถไปไอ้เหี้ยนี่ก็หนีไปเดินหนีไปเดินหนีไปกลับไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่มันก็โดนมีดฟันแต่โดนหน้าโดนแต่ก็ไม่ได้เป็นเหี้ยอะไรต้นตีอะไรมากมายทำเป็นปิดปัตเตอร์ปิดแผลแม่งซะอย่างนั้นแหละแล้วก็มามอบตัวแล้วก็มาตอแหลไอ้ระยำนี่มันระยำจริงๆบอกว่ามันแค่จะไปตัดต้นไม้พอดีปืนพลาสติกหล่นมามึงมีปืนพลาสติกด้วยนะหล่นแล้วคุณครูก็แย่งมีดไปแล้วก็มาฟันมันมันก็เลยต่อสู้โอ้โหไอ้เวรไอ้นิรันไอ้ระยำนะแล้วไงต่อมันบอกเฮียมันไม่ผิดไม่มีความสลดใจห่าเหวเยี่ยอะไรเลยเมียมันบอกว่ามันเป็นคนดีนะเมียไอ้นิรันนี่บอกมันเป็นคนดี งานนี้สิ่งที่เกิดขึ้นมันก็ไม่น่าจะเกิดขึ้นสิ่งแรกคือต้องโทษไอ้ผู้อำนวยการโรงเรียนนั่นแหละมึงปล่อยให้ครูผู้หญิงไปเข้าเวรคนเดียวได้ยังไงสิ่งที่สองต้องโทษโครงสร้างของระบบการศึกษาไอ้พวกที่เก่งๆกันอาสาไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาเคยมาดูแลเหลียวแลไหมมันต้องให้ครูมาอยู่เวรเพื่อดูแลทรัพย์สินส้นตีนส้นมือของโรงเรียนมันไม่ใช่หน้าที่คุณครูนะเว้ยเขาเรียนมาเขามาสอนหนังสือเว้ยเรียนมาไม่ได้มาเป็นยามนะเว้ยแล้วงบแม่งนักการพาโรงยามแม่งก็ไม่มีฮะมันก็เก่งกันจังเก่งกันจังสอสอก้าวไกลก็ทำโครงการนักสืบห้องน้ำให้เด็กนักเรียนถ่ายรูปห้องน้ำสกปรกส่งไปแต่เรื่องนี้ไม่เคยมีใครดูแลไม่เคยมีใครสนใจเลยเรื่องความเป็นอยู่ความปลอดภัยของคุณครูอย่าว่าแต่ครูผู้หญิงอยู่เวรเลยครูผู้ชายอยู่เวรถ้าโจรแม่งมามีอะไรปัญญาจะทำอะไรมันได้วะไอ้ข้าราชการก็เหมือนกันมันต้องมีอยู่เวรนอนเวรไม่รู้ไปจะมานอนทำหอกอะไรฮะนอนกลัวไฟไหม้ชิบหายกูรับราชการมา30ปี20กว่าปีแม่งไม่เคยมีไฟไหม้สักครั้งเลยที่สำนักงานที่กูอยู่เนี่ย
คือมโหมันต้องแก้ไขละเอาจริงงัวหายต้องล้อมคอกอะแล้วอย่าว่าแต่ไอ้บ้านไอ้ไปอยู่เวรและไอ้บ้านพักคุณครูนี่ก็แม่งซอมซ้อแล้วก็เปียวนะแล้วทำอะไรกันอยู่วะเดี๋ยวนี้มันก็มีศึกษาธิการจังหวัดหรือเปล่าวะมีผู้อำนวยการเขตนู้นเขตนี้เขตนั้นหรือเปล่าวะมีผู้อำนวยการโรงเรียนหรือเปล่าวะ48 49อ่ะฮะทำอะไรให้มันดีๆหน่อยได้ไหมว่าบ้านพกบ้านพักอ่ะให้มาอยู่ในชุมชนอยู่อะไรไม่รู้นะต้องคิดกันเองอ่ะมึงเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนอ่ะมึงเป็นบิ๊กในองค์การศึกษาอย่าอ้างว่าไม่มีเงินมึงก็อ้างในคำเดียวไม่มีเงินแต่มึงอ่ะหาเงินไปทัศนศึกษาได้หาเงินไปสร้างนู่นสร้างนี่ได้หาเงินไปสร้างสนามฟุตซอลได้เราติดคุกกันละนาวเลยน่ะเอาต้องมาดูแลหน่อยเดี๋ยววะไอ้พวกเนี้ยนะรัฐมนตรีมันมีประหลัดมีอะไรไม่รู้ห้าเสือห้าหาเหวอะไรก็ไม่รู้โอ้เห็นนี่มันก็น่าช้ำใจจริงๆน่าช้ำใจมากมากแล้วมันยังมีคนอย่างไอ้นิรันดร์นี่แม่งเยอะแยะมากมายเพ่นพ่านไปหมดเลยหมายจะไปข่มขืนเขาแล้วยังปากดีปากเก่งนะแบบบรรลุอะไรโทษสารแล้วแม่ครูจะอยู่ยังไงวะเดี๋ยวไอ้เย่นนี่ก็ได้ประกันตัวออกมาแล้วมันไม่ได้สลดมันไม่สำนึกผิดจิ๋มผายหน้ากระทืบมันก่อนส่งตำรวจจริงโอ้โหแล้วเตะเขาซะน่วมเลยมึงเก่งจังนะกับผู้หญิงนะไอ้เวนไอ้นิรันไอ้เหี้ยเก่งกันจังนะกับผู้หญิงนะพวกมึงเนี่ยพวกมึงก็จะเก่งกับเด็กสตรีคนชราคนพิการล่ะดูแล้วนะไอ้เหี้ยเจอตัวเงี้ยมึงกล้ากันหรือเปล่าฮะไอ้นิรันแล้วแม่ก็ไม่สลดหาเหวอะไรเลยเดี๋ยวมันก็ได้ประกันตัวออกมาแม่งก็ผิดนิดนิดหน่อยหน่อยทำร้ายร่างกายอย่างนั้นเหรอมันแค่นั้นใช่ไหมไอ้นี่มันถือเป็นผู้มีอิทธิพลเลยมั้ยถือมั้ยลองจัดการกันหน่อยนะแล้วก็มาดูกันหน่อยแล้วมติว่าการกระทรวงศึกษาตอนนี้เป็นใครไม่รู้ว่ะก็เปลี่ยนกันไปเรื่อยถ้าไม่มีฝีมือจริงอ๋อตอนนี้เป็นใครอ่ะเป็นพลตำรวจเอกอะไรชิดชอบหรือเปล่าวะเออน่าจะใช่หรือเปล่าวะเออดีละออกลูกนักเลงบูบูหน่อยเขามาดูหน่อยแล้วกันนะเลิกกันทีนะครับพวกนายกรัฐมนตรีพวกรัฐมนตรีพวกอะไรไปเปิดงานตัดลับบินลับบินหาเหวอะไรเลิกกันทีนะเอาเวลามาทำงานดีกว่าไหมอะไปเปิดงานไปฟังยืนกล่าวรายงานคนก็มาล้อมหน้าล้อมหลังมารับกล่าวรายงานแล้วก็มาอ่านตามที่เขาบอกเสร็จปุ๊บตัดเปิดเดินดูนิดนิดหน่อยหน่อยแดกข้าวกลับทำงานให้มันคุ้มค่าหน่อยเพราะเวลามันมีไม่เยอะนะเว้ยการเป็นรัฐมนตรีเนี่ยเลิกสักทีเลยเปิดงานเลิกเถอะไม่ต้องไปหรอกมาบริหารงานมหันดีกว่านายกก็เหมือนกันไม่ต้องไปหรอกไปจังเลยพอกลับมาก็ไปต่างจังหวัดพอกลับต่างจังหวัดก็ไปต่างประเทศไปมาแล้วทำงานตรงไหนวะไปก็ไปแบบว่าไปไหนก็พูดทีไปจังหวัดนี้ก็พูดทีจังหวัดนั้นก็พูดทีมันไม่ใช่เว้ยมันต้องดูโครงสร้างทั้งประเทศเว้ยจะบอกให้มันต้องดูโครงสร้างทั้งระบบไม่ใช่ไปเหนือก็ไปชื่นชมเหนือไปใต้ก็ไปชื่นชมใต้แต่งตัวแต่งหาอะไรไม่รู้วันๆก็แม่งไปร้านตัดเสื้อผ้าไปเลือกต้องแบบน้องแบบไหนอาจจะใส่ถุงเท้าแดงไม่แดงอันนั้นไม่เป็นไรไม่สนใจแต่เสื้อผ้าชุดที่นายกใส่แล้วก็พวกรัฐมนตรีใส่อ่ะมันสิ้นเปลืองหรือเปล่าวะนะชุดเป็นพันเป็นหมื่นหรือเปล่าวะนะมันจะมาแฟชั่นอะไรวะมึงจะมาเป็นรัฐมนตรีจะเป็นคณะรัฐมนตรีหรือจะมาเป็นคณะแฟชั่นโชว์เดินแบบอ่ะเฮ้ยทำอะไรให้มันสมน้ำสมเนื้อหน่อยเดี๋ยววะไปโจมตีสมัยพลเอกประยุทธ์เขาเป็นนายกรัฐมนตรีน่ะโจมตีกันจังเลย
แล้วตอนนี้ได้เป็นแล้วเนี่ยจะทำไงบ้างและงานนี้ก้าวไกลก็ต้องมาดูแลนะเว้ยไม่ได้ไปดูแลส้วมโรงเรียนอย่างเดียวนะเว้ยมาดูแลความเป็นอยู่ความปลอดภัยของโรงเรียนด้วยอบต.ก็แม่งก็ต้องไปดูแลหน่อยโอเคแต่โรงเรียนไม่ได้ขึ้นกับอบต.ไอ้พวกเขตเขินฮาเฮลอะไรเนี่ยไปดูแลกันหน่อยนะไม่ใช่จ้องจะจับผิดครูแม่งอย่างเดียวนะอ้าวนั่นแหละครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นมันก็จะมีไอ้นิรันดร์หนึ่งนิรันดร์สองนิรันดร์สามนิรันดร์สี่ไอ้ต้นตีนพวกเนี้ยเห็นแล้วแม่งหมั่นไส้แม่งชิบหายเลยนะครับผมนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้นะครับผมมีหน้าที่นำเสนอในแง่มุมของผมจะชอบก็ดีใจถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรแต่อย่าเปลี่ยนช่องไปไหนดูช่องนี้มีอะไรก็คอมเมนต์กันเข้ามานะครับผมแล้วมาซื้อหนังสือผมครับคาถาตำราพลิกชีวิตเล่มนี้ผมนำประสบการณ์ทั้งหมดในชีวิตผมใส่ลงไปในเล่มนี้และถ้าทำตามเนี่ยสามารถพลิกชีวิตได้จริงๆราคา290บาทเงินเข้ากองทุนอิสรพลดูแลผู้ยากไร้แล้วก็หมาจรจัดติดต่อมาได้3ช่องทางครับ Facebook ดร.กิจพลเด่นวิสัยรายแล้วก็โทรศัพท์เบอร์ดีไลน์กับเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกันนะครับพระนางพญาสยามครับ290บาทเช่นกันปลุกเสก3วาระแล้วก็มีกระถางแคนตัสนะครับซึ่งเป็นกระถางแฮนด์เมดสวยงามมากๆเอาถ้วยกาแฟนะครับมาทำเป็นกระถางแคนตัสใบละ190บาทครับผมอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องนะครับดูโฆษณาท้ายคลิปด้วยแล้วก็ช่วยซื้อของกันด้วยวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้จนจบขอท่านมีความสุขนะครับขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดีเราต่างกันชีวิตที่เรียบง่ายมันใช้ชีวิตชีวิตหลักเดิมชีวิต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 ของเราต่างกันชีวิตที่เรียบง่ายมันใช้ชีวิตชีวิตหลักเดิมชีวิตชีวิตชีวิตของเราต่างกันชีวิตที่เรียบง่ายมันใช้ชีวิต